ปทกกตเร่งรวมหลักฐานส.ส.ภูมิใจไทยถือหุ้นสื่อไม่กังวลถูกร้องทำหน้าที่มิชอบประธานกกตไม่กังวลศาลอาญามีคำสั่งรับตรวจคำร้องปฏิบัติหน้าที่มิชอบเตรียมรวบรวมหลักฐานหลังพบส.ส.ภูมิใจไทยถือหุ้นสื่อไอทีวีเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งรับตรวจคำร้องในกรณีนายยงยุทธเสาแก้วสถิตทนายความยื่นฟ้องกกต.ทั้ง7ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งและการส่งเรื่องคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่กังวลเพราะการปฏิบัติหน้าที่หากมีใครไม่เห็นด้วยก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลได้และหากเรื่องถึงศาลแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลในการพิจารณาเมื่อถามถึงกรณีพบนายจักริดทองศรีส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยถือหุ้นสื่อไอทีวีจำนวน 40,000 หุ้นนายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้ตามปกติไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมาร้องเรียนกกต.มีอำนาจตรวจสอบได้โดยตรงซึ่งหลังปรากฏเป็นข่าวสำนักงานกกต.ซึ่งเปรียบเสมือนฝ่ายเลขาของกกต.จะพิจารณารวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานหากเห็นว่าสมควรให้กกต.พิจารณาอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นยืนยันว่าการพิจารณาคำร้องของกกต.ทุกเรื่องพิจารณาบนพื้นฐานเดียวกันหมดและพิจารณาตามระเบียบศาลพิพากษาจำคุกหมอเหรียญทอง2ปีปรับ 200,000 โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศิระศาลพิพากษาจำคุกหมอเหรียญทอง2ปีปรับเงิน 200,000 โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นศิระเจนจาคะพาดพิงเป็นนักการเมืองไม่ดีแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่19กรกฎาคม2566กรกฎาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ.เศษ 1,015 ส่วน 2,565 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา4เป็นโจทก์และนายศิระเจนจาคะอดีตส.กทม.พรรคพลังประชารัฐโจทก์ร่วมยื่นฟ้องนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามมาตรา328ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธโจทก์ฟ้องสรุปว่าเมื่อวันที่7พฤษภาคม2564เวลากลางวันและเวลากลางคืนจำเลยใช้ชื่อบัญชีเฟซบุ๊กว่าเหรียญทองแน่นหนาโพสต์ข้อความทำนองว่าการที่ส.ส.ศิระเจนจาคะผู้แทนเขตหลัก4และสำนักงานเขตหลัก4ร่วมกันปิดทางเข้าโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินเป็นการขัดขวางการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และดูหมิ่นผู้เสียหายด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นนักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะสมลงในเฟซบุ๊กซึ่งตั้งค่าระบบเป็นสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้และเมื่อได้อ่านข้อความดังกล่าวอาจเข้าใจว่าเป็นข้าราชการและนักการเมืองที่มีพฤติการไม่ดีทำให้ได้รับความอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังเหตุเกิดที่แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กทมศิระหมอเหรียญทองชักกันเดือดปมชาวหลักสี่ร้องตั้งโรงพยาบาลสนามจี้ถามไหนว่ารักษาฟรีหมอเหรียญทองซัดกลับศิระท้าให้ดำเนินคดีโดยด่วนโดยวันนี้นายแพทย์เหรียญทองพร้อมทนายความจำเลยเดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยย่อมทราบว่าการไปตรวจสถานที่ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่และนายศิระ
โจทย์ร่วมเพราะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านจำเลยสามารถอธิบายข้อเท็จจริงให้ฟังเท่านั้นก็ได้แต่กลับไปโพสต์ข้อความลงใน Facebook ซึ่งไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นหรือติชมด้วยความเป็นธรรมเป็นการหมิ่นประมาทโจทย์ร่วมซึ่งขณะนั้นเป็นคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรส่วนจำเลยเป็นบุคคลสาธารณะมีผู้ติดตามบัญชีเฟซบุ๊กจำเลยจำนวนมากการที่จำเลยโพสต์ข้อความกล่าวถึงโจทย์ร่วมย่อมเป็นที่กระจายไปสู่วงกว้างและย่อมเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงของโจทย์ร่วมการกำหนดค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438วรรคหนึ่งจึงเห็นควรกำหนดให้บางส่วนให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้เป็นเงิน 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91จำคุกกระทงละ1ปีและปรับ 100,000 บาทรวม2กระทงคงจำคุก2ปีและปรับ 200,000 บาทเมื่อพิเคราะห์ถึงการกระทำของจำเลยแล้วมีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนและจำเลยประกอบคุณงามความดีแก่สังคมโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีโดยให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมเป็นเงิน 200,000 บาทช็อกนางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเด็กเก็บของในบ้านออกหมดใบขนาดนี้เมนสนันรู้ใครไม่ขอคุยกันคุยได้แค่เรื่องลูกแม่บ้านก็ช็อกนางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเด็กกว่า10ปีชอบกินเวฝ่ายชายเก็บของในบ้านออกหมดแล้วเมนสนันรู้ใครใบขนาดนี้ใจหายถ้าเรื่องจริงเพจดังบอกใบขนาดนี้บอกชื่อเลยดีกว่าช็อกมากเพจจับโป๊ะดาราอีกแล้วโพสต์เปิดประเด็นสั่นสะเทือนวงการบันเทิงแรงมากกับคู่สามีภรรยาคนดังนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านสามีแล้วว่ามึงแรงมากเขาแยกกันอยู่แล้วค่ะที่ตาเอามือทาบอกแล้วกรีดแรงๆหนึ่งแมทแม่บ้านไฮโซคนเกแถวคลองเตยโทรมาบอกว่านางเอกสายแบ๊วขวัญใจนิ่มกระเทยทั้งประเทศเขาแยกบ้านกันอยู่กับสามีหนุ่มที่ห่างกันนับ10ปีแล้วค่ะแถมแม่บ้านยังบอกอีกว่าสามีหนุ่มที่ชอบกินเวเก็บข้าวเก็บของทั้งหมดที่อยู่ในบ้านออกหมดเลยค่ะแม่บ้านเองก็ตกใจเลยโทรมาปรึกษาเดียนแล้วเห็นว่าไม่ขอคุยกันด้วยนะคะคุยได้เฉพาะแค่เรื่องลูกเอเรื่องนี้มันยังไงกันคะแม่บ้านก็งงเดียนเองก็งงต้องไปดักเจอนางเอกคนนี้ตามงานอีเวนต์แฟนหนุ่มที่ฟิตเนสแล้วล่ะค่ะนางเอกมีมะใหญ่ขวัญใจกระเทยเดียนเองก็งงวลีฮิตติดปากกระเทยสถานะโสดอย่างเราจับโป๊ะดารางานนี้ชาวเน็ตถล่มคอมเมนต์กันสนั่นบอกว่ารู้เลยใครพร้อมทั้งส่งกำลังใจและใจหายไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงแถมมีคนบอกใบ้ออกมาเป็นชื่อเลยทีเดียวอาทิเลี้ยงลูกกินเวรู้เลยครอบครัวรักสุขภาพเห็นในรีลบ่อยคุณพ่อลูกแลลูกสาวดีมากน้องน่ารักมากสายแบ๊วมีคนเดียวคิดไว้แล้วเชียวแต่ยังไงผู้ช่วยดูแลลูกดีมากฉันว่าแล้วฉันคิดมาสักพักเพราะไม่เห็นเขาลงรูปกันและกันเลยมานานมากๆแต่พ่อดูอบอุ่นและอ่อนโยนกับลูกมากๆเลยเป็นต้น